ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูที่เหมาะสำหรับการทานเล่นและมากคุณค่าอย่างเมนูสลัดโรซูกินีมาฝากค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากจัดเรียงซูกินีลงบนตะแกรงนำไปอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน5นาทีเตรียมไว้ค่ะตีไข่ไก่เฉพาะไข่แดงจนขึ้นฟูเติมนมข้นหวานน้ำส้มสายชูหมักเกลือป่นมัสตาร์ดพริกไทยป่นตีผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตทีละน้อยตีจนส่วนผสมฟูข้นเตรียมไว้ค่ะผสมปูอัดฉีกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าเล็กและเม็ดมะม่วงหิมพานต์สลัดครีม100กรัมเคล้าผสมให้เข้ากันวางซูกินีแล้วทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตจากนั้นตักส่วนผสมสลัดลงบนซูกินีที่อบเตรียมไว้จากนั้นม้วนซูกินีเป็นทรงกระบอกยึดด้วยไม้แหลมจัดเรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ